แล้วก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์วันสองวันแต่คนเขาจะได้ติดตามผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเอาแต่ละคนนั้นได้เริ่มต้นกันอย่างไรและขนาดนี้เป็นกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเปิดบัญชีสถานะของ197สมาชิกสภานิติบัญญัตินั้นก็แลเห็นว่าถ้าเปิดเผยอย่างนี้กันทุกระดับนั้นผมว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศไทยมากอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับวลีที่ว่าผมไม่ยอมให้ใครมาแกะห่อขนมกินกลางทางนั้นก็ตลอดพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นจนจบนั้นจะใครคิดจะกล้ากินขนมกลางทางนั้นก็ต้องคิดมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเสนอกับท่านทั้งหลายกันเมื่อวานนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับบอกว่าจัดพลโทกัมมนาถรุ่นเด็ดจัดทหาร335นายกระจายในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจาก200ชุดลดเหลือไม่ถึง100ชุดนะครับไปทำงานเสริมสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ามองในแง่ร้ายว่าจะทำนั่นทำนี่ไปสลายสีเสื้อหรือเอาไปเปรียบเทียบกับชุดที่ลงไปในหมู่บ้านเหมือนกับคมช.นะครับปี2549 2550เนี่ยพลโทกัมมนาถบอกว่าจะเน้นเรื่องการรับฟังเป็นหลักเป็นตัวเชื่อมในการประสานงานกับตำรวจอำเภอและหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาทันท่วงทีและรับฟังข้อมูลปัญหาต่างๆสะท้อนไปสู่คสช.เป้าหมายเพื่อเกิดความปรองดองสร้างบรรยากาศสู่การเลือกตั้งใครจะลงพื้นที่ตรงไหนก็ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งผมเองก็เห็นว่านี่นะครับถ้าเรื่องเหล่านี้เนี่ยดำเนินการนะครับกันอย่างจริงจังนั้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็พลโทกัมมนาถเขาพูดตรงไปตรงมานะครับว่าชุดนี้จะไม่เหมือนปี49ปี50ไอ้นั่นลงไปปฏิบัติการนะครับตามหมู่บ้านตามพื้นที่นะครับมีภารกิจชัดเจนเอกสารหลุดเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับที่ไม่แทบจะย้อนถึงเพราะว่าพลโทกัมมนาถแม่ทัพหนึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่จะเป็นชุดทหารที่ไปรับฟังปัญหาอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่านะครับการลงไปเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดคนนั้นมันเป็นเรื่องยากแต่ลงไปสร้างความเข้าใจได้แต่ถ้าคิดว่าคนเขามีความเชื่อนะครับเช่นว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยครับคนเสื้อแดงเยอะจะไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือหมู่บ้านนี้กปปส.เยอะจะไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อนะครับก็จะได้รับการต่อต้านกันมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีประโยชน์ใดๆแต่การลงไปอธิบายสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหานั้นผมเองก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้าทำกันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์และประชาชนเขาก็สะท้อนปัญหาปัญหาก็คือว่าปัญหาที่ประชาชนสะท้อนนั้นนะครับการนำเข้าสู่นะครับผู้มีอำนาจเต็มนั้นจะมีกระบวนการความรวดเร็วกันอย่างไรเพราะลงเข้าไปในพื้นที่นั้นถ้าลงกันไปอย่างมิตรนะครับที่ไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าทุกพื้นที่จะมีปัญหาหนักเบานั้นนะครับหรือมากหรือน้อยก็เกิดขึ้นแทบทุกผลทุกแหวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อลงไปปฏิบัติการกันอย่างนี้ผมเองก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะการไปเร่งสร้างความเข้าใจนะครับและรับฟังปัญหาระหว่างกันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือแทนที่ว่าเหมือนปี4950นะครับมองอย่างปฏิปักษ์ระหว่างกันมองกันอย่างใช้อำนาจมองกันอย่างกระบวนการที่จะต้องนะครับมีการดำเนินการจัดการหรือมีการติดตามประกบแกนนำนะครับหรือผู้นำในส่วนท้องถิ่นก็เห็นแล้วว่าวิธีการนั้นไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดเลยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนเองนั้นเขาก็มีความกดดันแต่ว่าวิธีการที่ลงไปเนี่ยนะครับปรับทุกผูกมิตรปักหลักชักชวนจัดตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นภาษากระบวนการจัดตั้งนั้นก็สามารถพูดคุยได้นะครับและผมก็เชื่อว่าประชาชนเขาก็ไปในมองว่าทหารจะต้องเป็นศัตรูนะครับมาคุยกันได้แล้วก็ผมเองก็ที่อิมพีเรียลเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเองบอกเสมอเลยว่านะครับว่างๆก็มากินข้าวด้วยกันได้พูดคุยได้นะครับเราไม่ได้มองว่าเราเป็นศัตรูกันอย่างไรเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับไม่มีใครแยกแผ่นดินแยกประเทศไปอยู่ที่ไหนกันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการจัดชุดกำลังนะครับและประกาศภารกิจที่ชัดเจนนะครับแล้วถ้าคนลงพื้นที่นี่นะครับทำหน้าที่เกินกว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งประกาศนะครับไอ้นี่ก็ประชาชนเขาก็จะท้อนมาเองแต่ผมเชื่อว่าท่วงทำนองที่พลโทกัมมนาถที่พวกเราเคยมีโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องการปรองดองความสมานฉันท์นั้น
ผมเองก็แลเห็นความตั้งใจว่าถ้าดำเนินการกันอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะครับรัฐเองก็จะได้รับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับประชาชนและประชาชนเองเนี่ยนะครับก็จะได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความรู้สึกกันอย่างไรกับรัฐและปัญหาที่เขาเกิดขึ้นนั้นในระดับท้องที่นะครับที่บางครั้งเนี่ยนะครับดูเหมือนเส้นผมบางภูเขานั้นถ้ามีตัวกลางลงเข้าไปจัดการได้นะครับก็จะกลายเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเองก็เห็นว่าก็แฟร์ดีว่ามีกำลังชุดนี้มีภารกิจอย่างนี้เท่านั้นไม่เหมือนปี49ปี50ก็แฟร์กันดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์กันนะครับในการสื่อสารระหว่างกันและผมเชื่อว่าการรับฟังปัญหาของประชาชนหลังจากได้ข้อมูลกันนั้นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีความสุขนะครับว่าจะได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่อย่าเห็นปัญหาเป็นความทุกข์เพราะว่าเมื่อท่านมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกปัญหาคือความสุขของท่านคือโอกาสของท่านที่จะได้แก้ไขปัญหานะครับและปัญหาของประเทศไทยนั้นไม่มีวันหมดเหมือนคอร์รัปชันยังไงก็ไม่หมดความยากจนอย่างไรก็ไม่หมดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรก็ไม่จบนะครับอุทกภัยภัยแล้งภัยหนาวอย่างไรก็มีกันไปนี่ควบคู่กับปัญหานะครับที่ดำรงอยู่กับประเทศนี้กันไปอีกนานเลยครับเพียงแต่ว่ากระบวนการการจัดการนั้นจากหนักเป็นให้เป็นเบานั้นหรือดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนั้นจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองพักกันสักครู่เดียวนะครับพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายครับขณะนี้เนี่ยนะครับมีการถกเถียงคำว่าประชานิยมไม่ประชานิยมนะครับและก็ลุกลามไปไกลไปทุกทีในกรณีที่ครม.มีมติเนี่ยนะครับให้เงินกับชาวนานะครับไร่ละ1,000 บาทแต่ไม่เกิน15 ไร่นะครับได้สูงสุด15,000สรุปความไปอย่างนั้นก็ปรากฏว่านะครับก็มีการถกเถียงว่านี่คือประชานิยมแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งของรัฐบาลบอกนี่ไม่ใช่ประชานิยมนะครับเริ่มมีการหงุดหงิดกันตามๆกันแล้วเนี่ยนะครับรองนายกวิษณุเครืองามนี่ก็อธิบายคลาสสิกดีบอกว่ามาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เป็นประชานิยมเพราะรัฐบาลไม่ทำประชานิยมเพราะนะครับไม่ได้นำไปสู่การหาคะแนนเสียงโดยใช้งบประมาณของรัฐเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเมืองนะครับนี่คือสรุปความตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา35หม่อมอุ๋ยเนี่ยนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลก็ยืนยันอีกว่าแจกเงินชาวนาไม่ใช่ประชานิยมเพราะไม่ใช้หาเสียงถามกลับอีกว่าถ้าไม่ให้ชาวนาแล้วจะไปให้ใครผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคำว่าประชานิยมนั้นอาจจะเป็นศัพท์แสลงแต่ความจริงนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เจตนาของคนที่ดำเนินการและทำอะไรให้ชาวบ้านและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประชาชนเห็นด้วยก็เรียกว่าประชานิยมซึ่งก็ไม่เรียกประชานิยมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าประชาชนก็ไม่เห็นด้วยก็แปลว่าประชาชนก็ไม่นิยมหรือเขาไม่ชอบประชาชนไม่ชอบประชาชนไม่พอใจแล้วแต่ที่จะอธิบายความกันแต่เพียงมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าแต่ละคนที่มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวนานั้นเป็นอาชีพที่มีโอกาสลืมตาอ้าปากนั้นน้อยที่สุดในสังคมไทยอยู่แล้วแล้วเราได้ติดตามดูตามประวัติศาสตร์นี่นะครับของประเทศไทยกันมานั้นในกระบวนการนะครับเรื่องข้าวชาวนาคือผู้ได้รับผลตอบแทนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโรงสีเทียบกับพ่อค้าส่งออกแล้วชาวนานั้นนะครับได้ถูกคำหลอบประโลมว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับเราส่งข้าวออกเป็นลำดับหนึ่งของโลกทั้งที่จริงเราไม่เคยพูดว่าชาวนาก็ลำบากอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้นนะครับตามความเชื่อของตัวเองแบบประชาธิปัตย์ประกันราคาข้าวแบบเพื่อไทยจำนำข้าวแบบรัฐบาลนี้ชดเชยเป็นไร่ก็ถือว่าดีทั้งนั้นนะครับในการแก้ไขปัญหากับชาวนาเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถนะครับที่จะสร้าง
ให้ชาวนานั้นเขาได้มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนได้ซึ่งแต่ละฝ่ายแต่ละรัฐบาลแต่ละชุดก็พยายามแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเต็มไปด้วยอุปสรรคและก็ยังไม่ประสบความสำเร็จที่เราได้ให้คุณภาพชีวิตของชาวนานั้นนะครับได้มีความมั่นคงต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความหวังนะครับก็เป็นความหวังที่ลุ่มดอนๆเป็นความหวังชั่วครู่ชั่วยามนะครับว่ารัฐบาลใดนะครับและจะมีความหวังกันอย่างไรแต่ว่าทั้งหมดก็มองเห็นแล้วว่าปัญหาของชาวนานั้นจะต้องไปแก้ไขหลายคนก็บอกว่าการเอาเงินไปชดเชยให้กับชาวนานั้นจะรูปแบบใดๆก็ตามนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าแทบทุกอย่างเนี่ยนะครับในประเทศไทยนั้นรัฐเข้าไปอุดหนุนทั้งสิ้นคนในเมืองหลวงนะครับรัฐก็ไปชดเชยค่ารถเมล์รถเมล์ฟรีชนบทรถไฟฟรีหรือชดเชยค่าน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันอื่นๆที่รัฐเข้าไปชดเชยหรือก๊าซอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นนี่นะครับการชดเชยให้กับพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือจะเป็นลำไยในบางครั้งนะครับรวมกระทั่งเรื่องข้าวนั้นก็เป็นเรื่องปกติและเมื่อประชาชนนั้นเขามีเงินก็มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยแล้วรัฐก็ไปอ้อมเก็บภาษีนะครับจากสินค้าเหล่านั้นหลักคิดก็วนอยู่กันอย่างนี้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพวิธีคิดของรัฐบาลกันในแต่ละชุดแต่วันนี้สรุปความได้ชัดเจนว่าอย่างไรก็ตามนะครับราคาขายข้าวของประชาชนนั้นของชาวนานั้นมันไม่สามารถนะครับที่จะประกอบกำไรขึ้นมาได้รัฐชุดนี้ก็จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไร่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็ดีกว่าเขาไม่ได้อะไรแต่ว่าจะพึงพอใจนะครับแบบประกันหรือแบบจำนำอะไรนั้นเราไม่ต้องพูดถึงกันแต่ถือว่าไอ้สิ่งที่ให้เนี่ยมันดีกว่าไม่มีกันอยู่แล้วดังนั้นผมเองก็มีความเห็นว่านะครับสิ่งที่ชาวนาควรได้รับการปฏิบัตินั้นคือส่วนแบ่งที่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเนี่ยนะครับระวังนะครับพ่อค้าคนกลางจะเป็นโรงสีจนกระทั่งพ่อค้าส่งออกนั้นถ้าลองไปดูนะครับว่าคนเหล่านั้นไม่มีใครยากจนหรอกครับมีแต่รวยน้อยรวยมากนะครับรวยมากที่สุดรวยแบบไม่รู้จะมากกันยังไงนี่โดยสรุปความแต่ชาวนากลับย่ำอยู่ในที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถไปจัดการสร้างส่วนแบ่งที่เป็นธรรมอันนี้กับชาวนาแน่นอนที่สุดเลยนะครับไม่มีใครคิดว่าตามสเกลนะครับจำนวนเงินที่จะได้มันต้องเท่ากับโรงสีหรือพวกค้าส่งออกนะครับประสบความร่ำรวยแต่มันควรจะให้ผู้ผลิตนั้นเขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับภาพการตกเขียวนะครับขายนาตั้งแต่ยังเขียวอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับกลายเป็นหนี้นอกระบบนำไปสู่การสูญเสียที่นาเนี่ยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนว่าตัวเลขไม่ต่ำกว่า 800,000 ครอบครัวนั้นต้องเช่าที่นาถ้านะครับถ้ารัฐไม่